างดีๆก่อนใช่ไหมแล้วแต่รูปตึงค่ะก็ตอนนี้อัปเดตนะคะก็จริงๆมีนัดหมายในการขึ้นศาลแล้วช่องอะไรคะอันนี้ช่องอะไรคะช่องอะไรคะมีความดีใจนิดนึงค่ะว่าคดีมีความคืบหน้าแล้วแล้วก็คือนี้ต้องบอกงี้ค่ะว่าคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลายส่วนด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วในส่วนที่ต้องบอกว่ายังไงดีคดีใหญ่ๆมันมี1คดีใช่มั้ยคะแต่ว่ามันยิบย่อยที่มีผู้ส่วนเกี่ยวข้องอะไรแบบเนี้ยที่ต้องมีการนัดขึ้นศาลในการไกล่เกลี่ยในการเจรจาอะไรเหล่านี้นะคะซึ่งก็ได้มีนัดขึ้นศาลมาแล้วนะคะแต่ว่าในกรณีที่เป็นคดีที่ใหญ่ที่สุดที่ตอนนั้นเราเข้าไปแจ้งความใช่มั้ยคะก็มูลค่าที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับว่ากำลังติดตามก็ต้องฝากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะเพราะว่าคือระยะเวลาจริงๆมันค่อนข้างจะนานเป็นปีแล้วแต่ว่าคดีอื่นๆคดีเช็คคดีเล็กๆที่มูลค่าความเสียหายมันเล็กลงมาหน่อยเนี่ยอันเนี้ยที่เราจะไปขึ้นก่อนนะคะอ๋อค่ะก็คือถ้าใครได้อาจจะใครเคยเห็นเรื่องคดีความนะคะคือมันมีกรณีว่าอดีตเซลล์ที่ทำงานกับทางชาเม่นะคะก็คือเหมือนได้มีการช่อโกงนะคะช่อโกงในส่วนของเงินที่เก็บได้แล้วแต่ว่าไม่นำส่งเข้าบริษัทอะไรแบบนี้นะคะซึ่งสืบไปสืบมาเนี่ยมันมีผู้ที่เกี่ยวข้อง 3-4 รายด้วยกันที่เป็นกรณีเกี่ยวกับเรื่องการเซ็นเช็คเด้งเอ่ยหรือว่าเป็นกรณีที่คล้ายๆกับมูลค่าน้อยกว่าเป็นอดีตเซลล์อีกคนนึงอะไรแบบนี้นะคะซึ่งถ้าจำแนกนะตอนนี้เนี่ยสำนวนคดีความแบบจริงๆจะมีทั้งหมด4ซึ่งตอนนี้ในส่วนที่นัดขึ้นศาลมีละ3แต่ว่าที่ใหญ่ที่สุดที่มูลค่าเป็น10ล้านอันนั้นเนี่ยคือยังรออยู่เพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะจริงๆเนี่ยก็เราก็พยายามสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแต่ว่าทีนี้ก็คือทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกระบวนการที่ต้องบอกว่าเป็นการเก็บหลักฐานให้มัดตัวได้แน่นที่สุดนะคะความเป็นไปได้ก็คืออยากให้ดำเนินการให้ถึงที่สุดนะคะเพราะว่าคือจริงๆถามว่ามันมาถึงเป็นปีขนาดนี้มูลค่าความเสียหายที่มันเสียไปยังไงมันก็พูดตรงๆคือเราก็ทำใจไว้ส่วนนึงแล้วแหละว่าเรื่องเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้คืนในขนาดนั้นแต่ว่าเรารู้สึกว่าคนที่ทำผิดยังไงเขาก็ต้องได้รับโทษได้รับกรรมที่เขาก่อค่ะมูลค่าทั้งหมดเลยจริงๆเนี่ยมันเป็น10ล้านเลยใช่เพราะว่ามันอย่างที่บอกค่ะตอนนี้ที่แยกมาได้4ได้แยกได้เป็น4คดีความเนี่ยนะคะคือมันเยอะมากแล้วก็เราเองก็ยังหนักใจอยู่คือเครียดจนหายเครียดแล้วบอกไม่ถูกคือเหมือนแบบมันเครียดจนแบบโอเคเหมือนค่อนข้างปลงแล้วแต่ก็ยังไงก็ตามคือเราไม่อยากให้ทุกอย่างมันลอยหายไปช่อโกงคือคดีใหญ่สุดโอ้ยจริงๆอ่ะเดี๋ยวเอานี้ให้จบก่อนมีโดนอีกด้วยมีโดนอีกด้วยเอานี้ให้จบก่อนอันนี้คือคนเดียวกันใช่ไหมครับไม่เชิงค่ะแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์ครัวพันกันอย่างเช่นว่าคดีที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือขออนุญาตเรียกเป็นเซลล์ออแล้วกันเซลล์ออคนนี้เนี่ยค่ะคือเหมือนแบบว่าเซลล์ออคือเหมือนแบบว่าเขาเก็บเงินแล้วไม่ส่งบริษัทใช่ไหมคะเสร็จแล้วในช่วงที่มันมีการเขาเรียกว่าจะเจรจากันก่อนที่จะแจ้งความเนี่ยค่ะเหมือนมีการเซ็นเช็คคืนกันแล้วปรากฏว่าเช็คนั้นมันเด้งหมดเลยซึ่งมันก็มีผู้เกี่ยวข้องต่างๆนานาซึ่งตอนนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นเนี่ยกำลังจะขึ้นศาลค่ะเขาจะใช้แต่ว่าการว่าเช็คที่ถูกต้องค่ะถูกต้องประมาณอย่างนั้นค่ะคือทางเราไม่รับติดต่ออะไรแล้วล่ะค่ะเพราะว่าคือเราพยายามติดต่อมาตั้งนานแล้วแต่ว่าตอนนี้เราให้เป็นทางของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตอนนี้เรื่องทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือจะเป็นสน.สายไหมนะคะที่เรื่องอยู่ที่ตรงนั้นไม่ได้เจอเลยค่ะไม่ได้เจอแต่ว่าก็คือจริงๆเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังติดต่อตัวเขาได้อยู่คือไม่ได้หนีหายไปไหนนะคะแต่ว่าอะไรนะคะเรื่องทั้งหมดจริงๆเนี่ยส่งไปศาลแล้วแต่ว่าทางอัยการศาลเนี่ยในกรณีคดีเซลล์ออที่ใหญ่ที่สุดนะคะคือก็ยังเหมือนแบบให้ต้องให้เก็บหลักฐานเพิ่มเติมอยู่นะคะก็ต้องไปค่ะเชียร์ต้องไปเหมือนกันซึ่งจริงๆคดีเล็กๆ3คดีที่มันจริงๆก็ไม่เล็กแต่ว่ามันคดีเขาเรียกว่าอะไรรายละเอียดน้อยกว่าที่พ่วงเกี่ยวโยงกันเนี่ยค่ะก็จะมีช่วงกุมภาเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีช่วงมีนาอีกนะคะที่จะไปขึ้นศาลก็ต้องไปหมดเลยอะค่ะยังค่ะยังใช่คดีที่ใหญ่ที่สุดก็เ
ส่งจริงๆส่งเขาเรียกว่าส่งสำนวนไปแล้วแต่ว่าก็ยังตีกลับมาว่าเหมือนต้องการสอบพยานเพิ่มเติมอยู่นะคะเพราะว่า4คดีมันจะมีกรณีคดีช่อโกงมีเช็คเด้งซึ่งอันนี้ขออนุญาตเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคำที่ถูกต้องใช้คำว่าอะไรนะคะประมาณนี้แต่จริงช่อโกงอีกช่อโกงเนี่ย2เช็คเด้ง2เงี้ยนะคะแต่ว่าช่อโกงที่มูลค่าหลักล้านต้นๆเนี่ยตอนนี้ศาลนัดไต่สวนนัดขึ้นแล้วนะคะโอ้ยนี่มันยืดเยื้อมาเป็นปีแล้วก็จริงๆอยากให้ทุกอย่างมันจบอะค่ะเพราะว่าคือเราก็ยังมีหลายๆอย่างยังต้องทำอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเรื่องเก่าๆให้มันผ่านไปให้หมดอย่างเงี้ยนะคะก็จริงๆมันทำใจมาเป็นปีแล้วก็แต่อย่างที่บอกอะค่ะคือยังไงก็ตามคือเราก็อยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันจบใครทำอะไรก็ขอให้ได้อย่างนั้นไปอะค่ะอ๋อเรื่องใหม่นี่ก็คือเรื่องเก่ายังไม่ทันหายมาแทรกอีกแล้วว่ามันมีเป็นมิจฉาชีพค่ะอันนี้จริงๆอยากจะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยค่ะเพราะว่าชื่อบริษัทเขาใช้ชื่อว่าบริษัทมนูนกิจอันนี้พูดได้เต็มปากเลยบริษัทมนูนกิจเนี่ยนะคะคือหลอกในการสั่งซื้อของเสร็จแล้วปุ๊บก็คือเชิดของหนีหายไปซึ่งจริงๆมิจฉาชีพเจ้าเนี้ยนะคะคืออยากให้เป็นอุทาหรณ์เพราะว่าไม่ใช่แค่เชียร์ที่โดนเชียร์โดนเป็นเจ้าที่7ที่8แต่ในขณะที่คดีความเกี่ยวกับบริษัทมนูนกิจเนี่ยไม่มีการจับตัวได้เลยซึ่งสินค้าโดนทุกประเภทค่ะอาหารเขาเชื่อจะเป็นชาเม่เป็นอาหารเสริมใช่ไหมคะหลอดไฟอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องคือเขาไปทุกอย่างเลยก็จริงๆอันนี้อยากจะฝากไว้ว่าให้ระวังในชื่อบริษัทมนูนกิจเนี่ยค่ะสั่งซื้อของเราแต่เสร็จแล้วทีนี้ก็คือเหมือนพอสมมติสั่งซื้อของปุ๊บพอของไปส่งแล้วก็อารมณ์แบบจ่ายเช็คมาแล้วก็เช็คก็ได้อีกอย่างเงี้ยแล้วถามว่าพอเราไปในที่ที่เขาบอกว่าเป็นบริษัทเป็นหน้าร้านเขาอย่างเงี้ยปุ๊บก็คือหนีหายไปแล้วโอ้อันนี้ก็เป็นหลักแสนเหมือนกันค่ะหลักแสนเหมือนกันใช่ซึ่งไม่ใช่ค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าอันเนี้ยเนี่ยเราใช้บริษัทขนส่งที่มีมาตรการรองรับทุกอย่างเลยนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็เหมือนมิจฉาชีพก็คือมิจฉาชีพอะค่ะคือเขาก็มีวิธีหลอกล่ออะไรจนแบบคือพูดตรงๆว่าจริงๆในส่วนของชาแม่เองเราไม่ได้ไปส่งสินค้าเองแต่เราใช้ผ่านบริษัทที่มีระบบขั้นตอนก็ยังโดนนะคะก็เลยฝากไว้เลยว่าเหมือนแบบเราไม่ใช่เจ้าแรกด้วยนะคะคือเขามีความเป็นมืออาชีพสูงมากแจ้งความแล้วค่ะแจ้งความแล้วแต่ว่าคือตำรวจก็ยังพูดเองเลยว่าตามจับไม่ได้ซึ่งจริงๆอันนี้ถ้าใครมีเบาะแสก็เป็นหูเป็นตาได้ก็จริงๆส่งไปที่สน.สายไหมก็ได้นะคะเพราะว่าคือได้ข่าวว่าหลังจากเชียร์ปุ๊บเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีแจ้งไปอีกว่าก็มีรายที่โดนต่อจากเราเลยอีกอย่างเงี้ยนะคะโอ้ตามตัวไม่ได้คือตำรวจยังพูดเลยว่าตามตัวยากมากตำรวจเองยังหนักใจอะค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะจริงๆข้อระวังมันมีต้องบอกว่าที่จริงแล้วตั้งแต่หลังจากเกิดคดีความนะคะคือชาเม่เองไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเลยคือทุกอย่างรัดกุมหมดแต่ว่ามันมีกรณีนี้ซึ่งก็จริงๆแล้วเป็นกรณีที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่เหมือนหลายๆอย่างมันมีผิดได้พลาดได้นะคะซึ่งก็บริษัทที่อย่างที่บอกที่เราจ้างในการดูแลเรื่องระบบขนส่งเนี่ยเขาก็รับผิดชอบเราเต็มที่ก็เหมือนเป็นการรับผิดชอบร่วมกันนะคะไม่ท้อหรอกคือมันอะไรที่มันไม่ดีหรืออะไรที่มันผิดพลาดมันก็ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะเนาะเหมือนอย่างที่จริงๆแล้วกรณีคดีถ้ามันไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าอันไหนผิดอันไหนพลาดเราก็ปรับปรุงตัวถึงจุดใช่ก็เป็นบทเรียนไปอะค่ะขอบคุณค่ะ